ยิ่งดึกยิ่งตีเดือดรัสเซียนฟอร์ีขยี่ทหารเคียฟนาโตว,วันเดียวดับ500ทหารรับจ้างไม่รอดโดเนตคริสนีลิมันลุกชนทหารรับจ้างของยูเครนในพื้นที่โดเนตไม่รอดเมื่อรัสเซียฟอสลุกคืบกล้าโหมรัสเซียร,รายงานผลการปฏิบัติงานว่าบุคลากรยูเครนและทหารรับจ้างสูญเสียมากในโดเนตรถถังสองคันรถรบทหารราบสองคันปืนใหญ่อัตราจรกอสติก้าและปืนครกดี30ถูกทำลายในพื้นที่คริสนีลิมันในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา การต่อสู้ในแนวหน้าอีกหลายพื้นที่กระดุเดือดไม่แพ้กันช่วงนี้รัสเซียปฏิบัติการไม่เลือกเวลาทํายูเครนตโต้หน,นาวร้อน,อนวันที่21เมษายน66สำนักข่าวทัสร,รายงานว่าพลโทอีกอโคโนาชเชนคอฟโคษกกลาโฮรสเซียรายงานว่ากองกําลังรัสเซียทําลายทหารยูเครนและทหารรับจ้างราว500นายในพื้นที่โดเนตในช่วงวันที่ผ่านมาระหว่างปฏิบัติการทางท,างทหารพิเศษในยูเครนโคษกกล่าวว่าความสูญเสียของข้าศึกในทิศทางนั้น ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีจำนวนบุคลากรและทหารรับจ้างของอยูเครน470นายรถถัง3คันยานรบทหารราบ5คันยานรบหุ้มเกราะ6คันยานยนต์4คันเครื่องยิงจรวดแกละหลายลำและปืนครก MSTAB ในพื้นที่ที่ตั้งถิ่นฐานของวอเดียโนเยในสาธารณรัฐประชาชนโดเนตคลังกระสุนของกองพลยานยนต์ที่72ของกองทัพยูเครนถูกทำลายในพลกล่าวเสริมทีมจู่โจมของรัสเซียยังคงทำลายกองทหารยูเครนในอาร์เตมอฟตะวันตกทีมโจมตีของรัสเซียยังคงทำลายล้างกองกำลังของศัตรูอย่างต่อเนื่องในภาคตะวันตกของอาร์เตมอฟหรือบักมุดข้อสอกกล่าวว่าหน่วยกองทัพอากาศและปืนใหญ่ของกลุ่มการรบทางตอนใต้ให้การสนับสนุนทีมจู จ,จมและขัดขวางความพยายามของข้าศึกที่จะโจมตีตอบโต้ที่ด้านข้างและจัดกำลังสำรองใหม่โคนาเชนคอฟรายงานในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเครื่องบินปฏิบัติการยุทธวิธีบิน1ิก่อกวนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของทีมจโจมปืนใหญ่ของกลุ่มการรบทางใต้บรรลุวัตถุประสงค์การยิง64ครั้งนอกจากนี้การโจมตียังสร้างความเสียาหายให้กับหน่วยกองทัพยูเครนในพื้นที่ที่ทตั้งถิ่นฐานของ ka, บอกดานนฟกาคลาสนอย และสตูพอชกี้ในสาธารณรัฐประชาชนโดเนตกองกำลังรัเสเซียทำลายยูเครน3กลุ่มในเขตคูเปียนเครื่องบินจู่โจมและการบินของกองทัพบ,บกและปืนใหญ่ของกลุ่มการรบทางตะวันตกได้โจมตีหน่วยข้าศึกกิจกรรมของกลุ่มต่อต้านล่าตะเวนยูเครนข้าศึกสูญเสียบุคลากรยูเครนมากถึง50นายยันกรอดต่อสู้2คันและรถกระบะ2คันในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและกำจัดทหารยูเครนกว่า60นายรถถังสองคันในทิศทางของ,ของคลัสนีลีมันเครื่องบิน ปืนใหญ่และระบบเครื่องพ่นไฟหนักจากศูนย์กลุ่มการรบได้โจมตีหน่วยข้าศึกใกล้กับที่ตั้งถิ่นฐานของยัมโพซีเวิร์สมาลิวและซีรีบียานสกา ในสาธารณรัฐประชาชนโดเนตดับทหารยูเครนกว่า60นายรถถังสองคันยันเกราะต่อสู้ทหารราบ2คันปืนใหญ่อัตตาจรกอสติกาและปืนคอกดี30ถูกทำลายในพื้นที่ดังกล่าวกองกำลังรัสเซียโจมตีสำนักง,งานใหญ่ร่วมของกลุ่มต่อสู้ยูเครนในพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานของคอนสแตนตินนฟกานอกจากนี้ในพื้นที่ใกล้กันกับการตั้งถิ่นฐานของเชอร์นี่และโทนินสกอยในสาธารณรัฐประชาชนโดเนตกองประชาการ สังเกตการ3แห่งของกองพันจากยูเครนถูกทำลายจากการโจมตีทางอากาศครั้งที่25กองทัพยูเครนและกองพลป้องกันดินแดนที่116 ถูกโจมตีในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเครื่องบินปฏิบัติการยุทธวิธีและการบินกองทัพกองกําลังขีปนาวุฒและปืนใหญ่ของกลุ่มกองกําลังรัสเซียโจมตีหน่วยปืนใหญ่ยูเครน86หน่วยที่ตำแหน่งการยิงกําลังคนและยุธทธปกรณ์ทางทหารในพื้นที่127แห่งในทิศทางของโดเนตตอนใต้าลาสโปริเซียเครื่องบินและปืนใหญ่ของกลุ่มรบตะวันออกโจมตีหน่วยทหารยูเครนในพื้นที่ใกล้กับที่ตั้งถิ่นฐานของอุเกดา้าวิลิกายา โ o ว o สโยกาและเชฟเซนโกในสาธารณรัฐประชาชนโดเนตดับกองทหารยูเครนมากถึง3 0นายย่างกรอดต่อสู้และปืนครกดีส0ถูกทำลายกิจกรรมของกลุ่มลาตวเวนของยูเครน2กลุ่มถูกขัดขวางใกล้กับที่ตั้งถิ่นฐานของปาฟลอฟกาในสาธารณรัฐประชาชนโดเนตและมาลินอฟกาในภูมิภาคสโบริเซียในเขตเคอรซอนกองกำลังรัสเซียกำจัดทหารยูเครนกว่า15นายและระบบปืนใหญ่ M 7 7ม ที่ผลิตโดยสหรัฐปืนคก M S T A B 2กระบอกการป้องกันการยิงเครื่องบินไร้คนขับของยูเครนถูกยิงตก3ลำในช่วงวันที่ผ่านมาในพื้นที่ใกล้กับการตั้งถิ่นฐานของวลาดิมอร์ลอฟก้าในสาธารณรัฐประชาชนโดเนตครีเมนยายและ โคสมาฟก้าในสาธารณรัฐประชาชนลูฮันข้อ,ส,อสรุปผลปฏิบัติงานโดยรวมกองทัพรัสเซียได้ทำลายเครื่องบินรบยูเครน411ลำเฮลิคอปเตอร์228ลำ22ยานพาหนะร้คนขับ3,779ลำระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ415ลำรถถังและยานกราะต่อสู้อื่นๆ8,757คันเครื่องยิงจรวดหลายลำก้อง1,90กระบอกปืนใหญ่สนามและปืนคก4,626กระบอกและยานยน ทางทหารพิเศษ9,631คันตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครน